แล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยานะคะนางสมบูรณ์หอยมุกค่ะซึ่งท่านได้กรุณาควบคุมการแสดงและนำชุดการแสดงสวยๆนี้มาสู่สายตาของพี่น้องชาวนครราชสีมาค่ะและในตอนนี้นะครับเราจะปรบมือต้อนรับขบวนที่4แล้วนะครับขบวนที่สวยงามแสดงถึงความเป็นท้องถิ่นเป็นตัวตนของพี่น้องชาวอำเภอโชคชัยเราจะเห็นนะคะว่ามีเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่เป็นคนปั้นเองนำมาแสดงสู่สายตาของพวกเราในวันนี้
การละเล่นพื้นบ้านมาประยุกต์ผสมผสานให้งดงามตามแบบราชสินไทยการรำโดยส่วนซึ่งประกอบด้วยกระบวนท่ารำออกโดยใช้เพลงลำโทนโคราชกระบวนท่ารำนำบทใช้เพลงเชิดของเก่าโคราชและจบกระบวนท่ารำบวงสวงใช้เพลงรำบวงสวงทำนองสรพัญญะสดุดีวิเดกรรมท่านท้าวสุรนารีดนตรีบรรเลงด้วยเพลงปีแก้วซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดนครราชสีมาประพันธ์บทบรรจุเพลงและกำหนดรูปแบบการแสดงโดย 1. นายประจวบสว่างคนกลางอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา 2. นายสยามรัฐกำไรนาครองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1. บุรพาวิทยากรเทศบาลนครนครราชสีมา 3. นางปิยาพันธ์ประพันธ์วิทยาอดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาบรรเลงดนตรีและขับร้องโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมและสำนักการสังกีตกรมศิลปากรประดิษฐ์ท่ารำและฝึกซ้อมโดย 1. อาจารย์สยามรัฐกำไรนาครองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1. บูรพาวิทยากร 2. อาจารย์ปิยาพันธ์ประพันธ์วิทยาอดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 3. อาจารย์พงศกรทิพยสุขศรีรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 4. นางสิริเพ็ญแก้วดีครูวิทยาฐานะชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 5. ดร.สุพนัททองพันธ์ครูวิทยาฐานะชำนาญการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 6. นางวิราวัลย์ หกวิราวัลย์ครูวิทยาฐานะชำนาญการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 7. นางเรือนแผนนางจุไรรัตน์สุนันทาพรครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล 1. บูรพาวิทยากร 9. ดร.นวลระวีจันทร์บุญอาจารย์โปรแกรมวิชาราชสีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำกับการแสดงโดยนางนิติพรจันทร์ร้อนโทษภัยนายกเก่าประชาจังหวัดนครราชสีมาอำนวยการแสดงโดยนายวิเชียรจันทร์ร้อนโ